สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วเหมือนกับเช่นทุกครั้งนะคะวันนี้จะพาไปย้อนอดีตในสมัยของรัชกาลที่สนะคะซึ่งรัชกาลที่สมเนี่ยเราก็ทราบว่าพระองค์ท่านเป็นพี่ของรัชกาลที่สเหตุได้พี่ถึงส่งต่อราชสมบัติให้น้องแทนที่จะให้ลูกเรามาติดตามกันเลยดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชม อย่างที่เราทราบกันนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภา,ลาัลรัชการที่ 2, สองเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชการที่สซึ่งเป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายของพระบา <โ frustrating. S 1> ทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่นะคะได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากเสด็จพ่อแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพี่ชายของรัชการที่สี่ค่ะ ทั้งสองพระองค์ไม่ได้ประสูติจากพระมารดาคนเดียวกันนะคะรัชกาลที่สามเดิมพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายทัพทรงประสูติจากพระสนมเอกค่ะคือเจ้าจอมมารดาเรียมแล้วก็รัชกาลที่สี่พระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎทรงประสูติจากพระอัครมเหสี คือสมเด็จพระนางเธอเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดค่ะจากข้อมูลดังกล่าวเราจะเห็นว่าศักและสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองนั้นควรตกอยู่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือรัชกาลที่สเพราะเป็นพระราชโอรสที่ประสูติจากพระอัครมเหสีหรือราชินีแต่ความเป็นจริงกลับมิเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ฟัง เพราะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรชัชการที่สองได้เสด็จสวรรคตลงก็เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากพระองค์มิได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ไม่มีทั้งทางวาจาและก็ลายลักษณ์อักษรแต่ตามกฎมนเทียนบานแล้วพระราชโอรสที่ประสูติจากพระอัครมเหสีหรือราชินีย่อมเป็นนอพระพุทธเจ้ามีศักดิ์และสิทธิ์เหนือพระราชโอรสองค์ใดๆนะคะ หากเป็นเช่นนั้นราชบัลลังก์ควรจะตกแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือราชการที่สี่แต่ในขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎยังทรงพระเยาว์ผนวดเรียนอยู่ที่วัดบวกกับพระองค์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับราชการงานเมืองมากนักซึ่งต่างจากพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายทัพหรือราชการที่สามที่ถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชโอรสที่เกิดจากพระสนม แต่พระองค์ก็เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่มีอายุมากกว่าเจ้าฟ้ามงกุฎถึง1 7ปีและพระองค์ก็ได้ประกอบธุรกิจค้าขายกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนยวนรวมไปถึงมีประสบการณ์ทางราชการงานศึกมากมายเพราะเหตุนี้จึงทำให้พระราชวงศ์แล้วก็เสนาบดีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักมีมติเห็นชอบตรงกันว่า ให้ถวายราชบัลลังก์แก่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายทัพขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้ารัชกาลที่สสืบไปค่ะซึ่งตลอดการครองราชของพระองค์นั้นพระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินให้มีความสงบร่มเย็นมาโดยตลอดมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่นโปรตุกเกส ฮอลันดาการเศรษฐกิจเจริญรุดหน้าไปด้วยดีในด้านส่วนพระองค์นั้นพระองค์ก็มิทรงมีภรรยาที่เป็นเจ้าหญิงในพระราชวงศ์เลยซักพระองค์เดียวและไม่โปรโดที่จะสถาปนาสนมหรือเจ้าจอมผู้ใดให้ขึ้นดำรงตำแหน่งพระอักระมเหสีตามโบราณราชประเพณีเลยเสมือนเป็นในว่าพระองค์ทรงรู้ตัวอยู่เสมอว่าราชบัลลังก์ที่พระองค์ได้มานั้นมันไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎมนเทียนบานที่สืบทอดกันมาแต่กรุงเก่าแต่ที่พระองค์ต้องเป็นกษัตริย์ก็เพื่อนำพาบ้านเมืองให้อยู่รอดเพราะถ้าหากพระองค์ทรงแต่งตั้งหญิงใดขึ้นเป็นพระอักรไมเหสีก็จะทำให้พระราชโอรสที่ประสูติออกมามีฐาน,นันดนศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชายใหญ่ทันทีหากเป็นเช่นนั้นการคืนราชบัลลังก์กลับไปที่เจ้าฟ้ามงกุฎก็เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น เกรงว่าเจ้าฟ้ามงกุฎจะไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์แล้วก็ไม่ผลการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างอากับหลานเป็นแน่แท้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สามเสด็จสมรคตรลงพระราชวงศ์ผู้ใหญ่เสนาบดีและก็ขุนนางจึงมีมติเห็นชอบพ้องกันว่าให้ถวายราชบัลลังก์คืนแก่เจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งการลงมติครั้งนั้น หลังจากเสร็จสิ้นก็พากันไปเข้าเฝ้ากราบบมงคมทูลเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎที่วัดบวรนิเวศให้ทรงลาพนวดเพื่อขึ้นสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีสืบต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สกันอย่างละเอียดอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้าเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าณภาัลหรือราชการที่สองนะคะกับเจ้าจอมมันดาเรียมซึ่งต่อมาได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีสุลาลัยเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2330ณนะพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีค่ะขณะนั้นสมเด็จพระบร,รมชนกนาถยังดำรงตำแหน่งยศทางกัทยราชกุลเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรนสุนทรพระราชมารดาเป็นสามัญชนดำรงฐานะเป็นสไพยหลวงที่เรียกว่าหม่อมเรียมค่ะ ดังนั้นเมื่อประสูตธพระองค์จึงดำรงพระอิสร,ริยยศฐาน,นอนดอนศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าทัพต่อมาพุทธศักราช2349สมเด็จพระบรมชนกนาถได้รับอุปราชาพิเศษเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์จึงได้ดำรงพระอิสร,ริยยศฐาน,นันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทัพตามประเพณี เมื่อพระชนมพรรษาครบปีที่ทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมออยกาธที่ราชโปรดเก้าให้ทรงผนวดนวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็ได้เสด็จไปประทับประจำพรรษาอยู่ที่วัดราชสิทธทิธารามบางกอกใหญ่ค่ะเมื่อพุทธศักราช2356ประชนพรรษาได้26พรรษา ทรงได้รับการสถาพนาขึ้นเป็นทรงกรมทรงพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากโปรดเกล้าให้ทรงกำกับราชการกรมท่ากรมพระครังมหาสมบัติกรมพระตำรวจว่าความดีกาซึ่งเป็นราชการที่สำคัญมากในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าให้รับราชการต่างพระเนตรพระกันด้วยพระองค์ทรงรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาดด้วยความจงรักภักดีมีความหวังดีต่อม่านเมืองและก็เมตตาต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในยามที่เงินแผ่นดินขาดแคลนพระองค์ได้นำส่งส่วนพระองค์ที่ได้จากการค้าสมเพากับนานาประเทศคืนทุนเกล้าวถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงยกย่องตรัสล้อเรียกว่าเจ้าสัวนอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงทานเลี้ยงดูประชาชนที่อัตคัดขัดสนที่บริเวณหน้าวังท่าพระอันเป็นที่ประทับขณะนั้นด้วยปีพศ2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัลเสด็จสวรรคต โดยที่ยังไม่ได้ตรัสมอบหมายการสืบราชสันตติวงศ์บรรดาพาะระบรมวงศานุวงศ์และก็ข้าราชการจึงได้มีการประชุมปรึกษากันแล้วก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษด,ดาบดินขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำดับที่สามแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์สืบต่อมาตั้งแต่วันพุทธที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสมณคตดนณะพระที่นั่งจักรพัิพิมานองค์ตะวันออกนะคะเมื่อวันพุทธที่2เมษายนพุทธศักราช2394สิริรวมพระชนมพรรษา63พรรษา2วันค่ะ เวลาที่ของราช26ปี8เดือน12วันพระองค์ทรงมีพระราชโอรส22พระองค์พระราชธิดา29พระองค์รวมทั้งหมด51พระองค์นะคะซึ่งมาจากเจ้าจอมมารดาทั้งหมด35ท่านในจำนวนนี้ประสูติก่อนที่จะขึ้นบรมราชาพิเศษ38พระองค์และเมื่อหลังจากขึ้นบรมราชาพิเศษแล้วอีก13พระองค์ พระอ,องค์ม่ได้ทรงสถาปนาเจ้าจอมท่านใดเป็นพระมเหสีพร,รพระราชโอรสพระราชธิดาจึงดำรงพระอิสรยศดฐานอันดรนศักเป็นเพียงพระองค์เจ้ามีสายราชสกุลที่สืบมาเป็น13สาสาขาได้แก่สิริวงศ์โกเมนคเนจรงอนรถละดาวันชุมสายปิยกรอุไรพง์ระนบ ลำยองสุบรนสิงหาราชมพูนุชพระราชดำรัสสุดท้ายเมื่อก่อนสวรรคตที่ทำให้คนไทยในยุคสืบต่อมาสมควรต้องระลึกถึงและก็ไตรตรองเสมอเกี่ยวกับบ้านเมืองแม้เวลาจะล่วงเลยไปถึง153ปีแล้วก็ตามนั่นก็คือการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรัง่ง ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดไว้ควรจะเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวนั่นคือพระราชดำรัสที่เป็นอมตะที่พวกเราต้องจดจำจะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของพระองค์การมองไปข้างหน้าของพระองค์นี่ก้าวไกลมากนะคะ เอาแบบอย่างฝรั่งได้แต่อย่าไปนับถือเลื่อมใสไปทั้งหมดอย่าไปเชื่ออะไรไปทั้งหมดนะคะประเทศไทยก็เลยอยู่รอดปลอดภัยนั่นคือประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะคุณผู้ฟังหากเราไปดูดีๆแล้วนะคะบางอย่างเราก็จะเห็นความเป็นมาเป็นไปของราชวงศ์เหตุและผลของการที่จะทำอะไรต่างๆนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังได้ ฟังข่าวหรือฟังอะไรก็แล้วแต่ได้พิจารณาตึกตรงอย่างฟังเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดพิจารณานะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวและครังประวัติศาสตร์ไทยคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเสมอมาสวัสดีคะ่ะ